บทที่18กระต่ายกับเตา่าบทอ่านกระต่ายตัวหนึ่งหลงทนงในฝีเท้าของตนว่าสามารถวิ่งได้รวดเร็วราวกับลมพัดในป่าที่อาศัยอยู่ไม่มีสัตว์ตัวใดสามารถเอาชนะมันได้วันหนึ่งพบเต่าคลานต้วมเตียมผ่านหน้าไปกระต่ายจึงหัวเราะเยาะว่ามัวแต่คลานเชื่องช้าอยู่แบบนี้ เมื่อไหร่จะไปถึงจุดหมายปลายทางเล่าอย่างเจ้านี้ข้าต่อให้คลานล่วงหน้าไปก่อนสักครึ่งวันก็คงวิ่งตามทันไม่ต้องต่อให้ข้าหรอกเต่ารู้สึกไม่พอใจกระต่ายขี้โม้อย่างเจ้าไม่เห็นว่าจะเก่งกาตรงไหนไม่เชื่อเรามาลองวิ่งแข่งกันก็ได้ว่าไงนะกระต่ายแทบไม่เชื่อหูตัวเอง เจ้านะเอกล้าท้าแข่งกับข้าฮ่าฮ่าฮ่กระต่ายยืนหัวเราะจนท้องแข็งพอดีหมาจิ้งจอกเดินผ่านมาทั้งสองจึงเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินเมื่อเริ่มการแข่งขันกระต่ายวิ่งออกจากจุดเริ่มต้นด้วยความเร็วสุดฝีเท้าครั้นถึงกลางทางลองเหลียวกลับไปมองข้างหลังไม่เห็นแม้แต่งเงาของคู่แข่ง เจ้ากระต่ายจึงชะล่าใจแวะเข้าไปนอนเล่นที่ใต้ต้นไม้หลับเอาแรงสักงีบดีกว่ากระต่ายทำท่าบิดขี้เกียจเอาไว้พอเจ้าหลังตรงมาถึงแถวนี้ค่อยตื่นขึ้นมาเต้นระบำไปรอบๆตัวมันจนกว่าจะถึงเส้นชัยลมเย็นพัดโชยเฉยเฉยวไม่นานนักเจ้ากระต่ายผู้ประมาทก็เผลอหลับไปจริงๆ ฝ่ายเต่ายังคงคลานต้วมเตี๊ยมอย่างไม่ย่อท้อโดยมีเพื่อนสัตว์ป่าเดินทางส่งเสียงเชียร์เพื่อให้กำลังใจเนื่องจากสัตว์ทุกตัวต่างชังน้ำหน้าเจ้ากระต่ายขี้โมเมื่อผ่านต้นไม้ที่เจ้ากระต่ายกำลังหลับฝันหวานอยู่นั้นทุกตัวต่างพากันเงียบเสียงเจ้ากระต่ายสะดุ้งตื่นขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงชายโยโห่ร้อง เห็นรอยเท้าสัตว์ต่างๆมากมายบนทางที่ใช้แข่งขันมันรีบวิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วอึดใจต่อมาจึงเห็นคู่แข่งของมันกำลังจะคลานเข้าสู่เส้นชัยเจ้ากระต่ายออกแรงวิ่งสุดฝีเท้าแต่ก็สายไปแล้วพวกสัตว์ในป่าต่างห้อมล้อมเข้าไปแสดงความยินดีกับเต,าต่าตัวแรกที่สามารถเอาชนะกระต่ายได้ในการวิ่งแข่งขัน นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความประมาทย่อมนำมาซึ่งความผิดหวังและพ่ายแพ้ผู้เพียรพยายามย่อมประสบความสำเร็จบทสนทนาคุณอ่านนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะเราได้ข้อคิดมากจากเรื่องนี้คะ่ะนน่นสิคะกระต่ายตัวนั้นมันเย่อหยิ่งอวดดี ประมาทหมินผู้อื่นมันจึงวิ่งแข่งแพ้เต่าถ้ามันไม่คิดอย่างนั้นมันจะต้องชนะเต่าแน่ๆเพราะมันขายาวกว่าขาเต่าคนเราก็เหมือนกันค่ะถ้าหากเราเป็นคนเย่อหยิ่งเที่ยวดูถูกคนอื่นเขาผลที่สุดก็จะกลายเป็นคนล้าหลังบางคนชอบเอาข้อดีของตนไปเปรียบกับข้อเสียของผู้อื่น ถือว่าตนเองเก่งกว่าผู้อื่นเสียทุกอย่างอย่างนี้ไม่ดีหรอกอย่างว่าสิเราควรเอาข้อเสียของตนไปเปรียบกับข้อดีของผู้อื่นให้มากๆพยายามศึกษาข้อดีของผู้อื่นเราจึงจะก้าวหน้าพูดถึงการเรียนก็เช่นเดียวกันถ้ามัวแต่คิดว่าตัวเองเรียนดีกว่าเพื่อนผู้อื่นสู้ตนไม่ได้และไม่ใช้ความพยายามต่อไป ในที่สุดผลการเรียนอาจจะตามผู้อื่นไม่ทันค่ะความถ่อมตัวทำให้คนก้าวหน้าความเย่อหยิ่งทำให้คนล้าหลังดิฉันคิดว่าเมื่อเราทุกคนศึกษาความคิดของเต่าในนิทานเรื่องนี้แล้วใช้ความเพียรพยายามเป็นคนถ่อมตัวเอาใจใส่ช่วยเหลือกันเราก็จะเรียนได้ดีกันทุกคนค่ะฉันก็คิดอย่างนั้น ถ้าเราทุกคนปฏิบัติได้อย่างนี้แล้วเราก็จะประสบความสำเร็จในการเรียน